นิวคาสซิตี้อควาติกเซ็นเตอร์ศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งใหม่ของประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ภายในนิวคาสสปอร์ตสเตเดียมในทารักอยู่ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ120กิโลเมตรศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งนี้สร้างเมื่อเดือนเมษายนปี2017แล้วเสร็จพร้อมกับเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์เดียวที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติหรือว่าฟีน่าสามารถจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้ซึ่งภายในประกอบไปด้วยสระแข่งขันมาตรฐานระยะ50เมตรสระกระโดดสระซ้อมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ13ไร่สำหรับนิวคาสซิตี้อควาติกเซ็นเตอร์ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับอุปกรณ์ดักปลาของชาวบากัสผสมผสานกับลายผ้าพื้นเมืองในส่วนของหลังคาสถาปนิกตั้งใจทำให้คล้ายกับหน้าต่างบ้านของชาวฟิลิปปินส์สมัยก่อนและทำด้วยวัสดุไฟเบอร์การ์ดเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาภายในศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งนี้จะเป็นสังเวียนแข่งขันโปโลน้ำกระโดดน้ำและว่ายน้ำในกีฬาซีเกมส์หนนี้